สำหรับการทำ inspection นะคะจะเป็นการตรวจทานเอกสารแบบ formal เป็นทางการมากๆก็จะต้องมีการกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็มีการกำหนดขั้นตอนการตรวจทานที่ชัดเจนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหน้าที่ที่พูดถึงเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนที่พูดถึงเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะสำหรับหน้าที่ในการทำ inspection เนี่ยก็แบ่งหลักๆอยู่5ประเภทนะคะ manager moderatorReviewer, Author แล้วก็ Scriber นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละประเภทกันสำหรับ Manager เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้จัดการเนาะเขาก็จะเป็นคนริเริ่มว่าเราควรจะมีการตรวจทานนะคะเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เขาจัดการเนี่ยมีคุณภาพดีนะคะก็จะต้องมีการวางแผนการตรวจทานมีการกำหนดschedule ว่าจะต้องทำการตรวจทานเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดอบรมถ้าเกิดคนที่จะมาตรวจทานยังไม่รู้ว่าการทำ inspection นี้เป็นอย่างไรเขาก็อาจจะต้องมีการจัดอบรมนิดนึงนะคะคนนี้ในการทำ inspection เนี่ยมันก็จะต้องมีการประชุมนะคะคนที่เป็น manager ก็อาจจะต้องอยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยนะส่วน moderator นะคะ moderator เนี่ยก็เหมือนกับเป็นหัวหน้าของทีม review นะคะเขาก็จะเป็นคนกำหนดว่าตัวส่วนของเอกสารที่จะต้อง review เนี่ยเป็นเอกสารอะไรนะคะเราก็กำหนดว่าคนที่จะอยู่ในทีม review มีใครบ้างทำหน้าที่อะไรนะคะก็เป็นคนตามกำหนดการที่ manager ให้มาเขาก็จัดการแจกจ่ายเอกสารที่จะ reviewนะคะเราก็ต้องตรวจสอบว่าเอกสารที่จะต้องรีวิวเนี่ยมันดีพอที่จะเข้ารีวิวแล้วหรือยังนะคะอันนั้นเรียกว่า entry check นะตรวจสอบว่าเอกสารที่จะรีวิวมันควรจะต้องดีพออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเอกสารที่เป็นแมนนวลเนี่ยมันก็ควรที่จะมีgrammar ที่ผิดสิ่งที่เราอยากจะให้ในทีมดูก็คือเนื้อหาว่าเนื้อหาของuser manual มันเข้าใจง่ายหรือเปล่านะคะแต่ว่าในส่วนของ grammar มันไม่ควรที่จะต้องมาตรวจสอบกันในระดับนี้แล้วนะคะมันควรจะต้องถูกต้องมาตั้งแต่ต้นละนอกจากนั้น เมื่อมีการ review เสร็จสิ้นนะคะก็จะต้องให้คนที่เป็นเจ้าของเอกสารเนี่ยเขาปรับแก้นะคะเขาก็ต้องตรวจสอบว่าการปรับแก้เนี่ยมันเรียบร้อยแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ moderator แล้วก็จะเป็นคนแนะนำให้คนที่มาทำหน้าที่รีวิวรู้จักกันถ้าเขายังไม่รู้จักกันมานะคะแล้วก็มันจะมีการประชุมเนาะเขาจะเป็นคนนำการประชุมต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในการทำรีวิวเนี่ย อาจจะต้องเก็บสถิติอย่างเช่นเก็บว่าในการประชุมเนี่ยใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงในการทำinspection อะไรพวกเนี้ยใช้เวลาไปนานหรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นสถิติประเภทที่3หน้าที่ประเภทที่3คือ reviewer นะคะสำหรับ reviewer หน้าที่ของเขาคือตามชื่อเลยตรวจทานเอกสารเขาจะต้องตรวจทานเอกสารก่อนที่จะเข้าประชุมมันจะมีการประชุมนะคะแล้วก็เราจะมีเอกสารแค่เอกสารเดียวแต่ว่ามี reviewer หลายคนได้เพื่อที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจทานในแง่มุมที่มันแตกต่างกันเกี่ยวกับเอกสารนะคะแต่ละคนที่เข้ามารีวิวอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันเขาก็จะให้ความเห็นที่มันแตกต่างกันไปได้นะคะอีก2หน้าที่สุดท้ายคือออเตอร์กับสคริเบอร์นะคะส่วนของออเตอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเอกสารนะคะเขาก็เป็นคนที่จัดแจงข้อสงสัยถ้าเกิดสมมติว่ารีวิวเวอร์เขามีคำถามเขาก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าทำไมก็ถึงเขียนแบบนี้นะคะนอกจากนั้นเมื่อรีวิวเวอร์แจ้งแล้วว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างไรนะคะเขาก็จะต้องทำความเข้าใจกับดีเฟกต์ที่เขาทำไปนะคะแล้วก็นำความคิดเห็นที่ได้จากรีวิวเวอร์เนี่ยไปปรับปรุงนะส่วนหน้าที่สุดท้ายคือสคริเบอร์หรือเรคคอร์เดอร์จะเป็นคนที่จดข้อมูลก็คือจดว่าในที่ประชุมเขาให้ความเห็นอะไรอย่างไรก็เป็นคนจดข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ก็คือออเตอร์ก็จะเป็นสคริเบอร์เป็นเรคคอร์เดอร์ด้วยเป็นผู้จดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่5อย่างคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำ inspection บ้างก็น่าจะทำให้เข้าใจในส่วนของหน้าที่เมื่อกี้นี้มากยิ่งขึ้นนะคะเราแบ่งขั้นตอน
ของ inspection เป็น6ประเภท6ขั้นตอนหลักๆนะคะในการทำจริงอาจจะเพิ่มลดได้นิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีความคล้ายกันขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนนะคะวางแผนเสร็จก็อาจจะมีการ kick off meeting เพื่อทำความเข้าใจกับการทำ inspection นะคะแล้วก็จะมีการเตรียมนะคะการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการประชุมรีวิวนะคะพอประชุมรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนของ rework นะคะให้ออเตอร์ไปแก้ไขแล้วก็สุดท้ายก็มาตรวจสอบว่า follow up ที่แก้ไขไปแล้วเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันขั้นตอนแรกคือการวางแผนนะคะก็ต้องดูว่าเอกสารที่เราอยากจะรีวิวเป็นเอกสารอะไรนะคะแล้วก็ขอบเขตของเอกสารอยากจะให้รีวิวในแง่มุมไหนบ้างเอกสารสมมติว่าถ้าเกิดเป็น user manual หรือดีไซน์มีอยู่50หน้าเราคงจะไม่รีวิวทั้งหมด50หน้าเราอาจจะเลือกมาว่าเอาหน้าเอกสารที่มันเป็นแก่นสำคัญมาสัก5หน้าเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดขอบเขตนะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาว่าจะรีวิวเป็นจำนวนกี่ชั่วโมงกี่วันผู้เข้าร่วมเป็นใครบ้างคือการวางแผนอย่างที่2ก็คือจะต้องมีการกำหนด entry criteria ก็คือเอกสารจะต้องมีคุณภาพที่ดีในระดับหนึ่งนะคะมันจะต้องไม่มี defect มากนักนะคะถ้ามี defect มากถ้ามี major defect มากเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะให้คนมาเสียเวลานั่งอ่านนะคะก็คือเอกสารมันต้องดีในระดับหนึ่งละแล้วมันมีประเด็นอะไรที่เราอยากให้คนช่วยดูอะค่ะเราก็จะโฟกัสไปที่ตรงนั้นนะคะที่สำคัญก็คือเอกสารควรจะมีเลขที่บรรทัดมีไลน์นัมเบอร์จะได้อ้างอิงถึงถูกว่าเฮ้ยบรรทัดที่50มันมีปัญหานะจะได้พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากการกำหนด entry criteria ละแล้วก็กำหนด exit criteria exit criteria ก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการทำ inspection นี่มันเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คือเราก็ต้องกำหนดว่าเมื่อ defect แบบ x แบบ y มันแก้เรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะให้เสร็จสิ้นนะซึ่งการกำหนด criteria เนี่ยโดยทั่วไปอาจจะกำหนดว่าถ้าเราแก้ defect ระดับ major เรียบร้อยแล้วเราก็โอเคนะคะแต่ถ้ายังก็ให้แก้ต่อหรือให้รีวิวเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เรากำหนดได้กำหนดสิ่งที่จะรีวิวเนาะก็คือว่าเราจะมีประมาณกี่หน้าก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะรีวิวอะไรอย่างถ้าเกิดเป็นโค้ด10หน้าอาจจะเยอะไปสำหรับโค้ดอาจจะแค่3-4หน้าอะไรประมาณนี้ดีไซน์อาจจะประมาณกี่หน้าตรงนี้ก็แล้วแต่สถิติของทีมว่าจำนวนหน้าที่เราสามารถที่จะรีวิวได้เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะคะการกำหนดผู้ที่จะมาอยู่ในทีมมีใครบ้างโฟกัสของแต่ละคนเป็นอะไรอันนี้คือการวางแผนขั้นเพิ่มเติมก็คือโฟกัสของรีวิวเวอร์แต่ละคนก็อย่างเช่นอาจจะมีรีวิวเวอร์คนที่1เนี่ยเขาโฟกัสไปที่การวิเคราะห์ตัวโครงสร้างของด็อกิเมนต์ว่ามันจัดโครงสร้างดีไหมตรงไฮเลเวลเนี่ยพูดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยพูดตรงนั้นต่อดีไหมนะคะอย่างที่สองคืออาจจะดูในส่วนของสแตนดาร์ดว่าตัวเอกสารที่เราเขียนมามันตรงตามสแตนดาร์ดหรือเปล่านะเอกสารของเราเนี่ยมันมีเอกสารมันเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นๆถูกต้องไหมนะคะมีการใช้งานได้ถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นโฟกัสที่เราสามารถที่จะเลือกให้รีวิวเวอร์แต่ละคนดูได้นะคะถ้าเกิดเป็นโค้ดแต่ละคนอาจจะดูโค้ดในแง่มุมที่ต่างกันคนนี้ดูส่วนของ data flow นะคนนี้ดูส่วนของ control flow นะตรงนี้ดูส่วนของ security นะตรงนี้เราก็สามารถที่ให้แต่ละคนมีโฟกัสที่แตกต่างกันได้นะคะขั้นตอนที่2ก็คือ kick off meeting kick off ก็คือเหมือนกับเพื่อให้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนะคะเข้าใจการinspection นะคะรู้เป้าหมายว่าทำไมเราถึงต้องมารีวิวเวลาและการดำเนินงานของ inspection นี่มันเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเอา entry แล้วก็ exit criteria ที่คิดกันมาเนี่ยมาพูดคุยกันว่าทุกคนโอเคกันไหมนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน optional จะมีหรือไม่มีก็ได้คืออาจจะแจ้งผ่านอีเมลก็ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องแจ้งผ่านอาจจะไม่จำเป็นต้องมาถึงกับมีประชุมกันนะคะแจ้งผ่านอีเมลก็ได้ตรงนี้แล้วแต่
นะคะคราวนี้ถ้าเรามีการประชุมเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาทําความเข้าใจว่าเอกสารที่เราจะต้องมารีวิวมีอะไรบ้างแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นๆอย่างไรถ้าเขาอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมจะไปหาได้ที่ไหนนะคะคนที่เข้ามาทําหน้าที่ใน inspection เนี่ยแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอาจจะถึงกับต้องตกลงกันด้วยว่าความเร็วในการอ่านเป็นอย่างไรอย่างเช่น1ชั่วโมงอ่ะขอให้ไม่เกิน2หน้านะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราอ่านช้ามากเลยนะอ่านช้ามาก1ชั่วโมง2หน้าเนี่ยตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะต้องอ่านละเอียดหน่อยหนึ่งนะคะนอกจากนั้นในขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการเตรียม preparation ขั้นตอนการเตรียมเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่คนที่ทำหน้าที่เป็น reviewer เนี่ยจะต้องตรวจทานเอกสารนะคะพอเขาตรวจทานเอกสารเนี่ยเขาก็จะต้องเขาอาจจะต้องมีเช็คลิสต์นิดนึงว่าเขาต้องตรวจอะไรบ้างนะคะในการทำตรวจทานเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่เนื้อหาพวกการสะกดคำไวยากรณ์ต่างๆเนี่ยเราจะไม่ดูตรงนั้นนะคะเมื่ออ่านแล้วเราก็ต้องจดความข้อผิดพลาดที่เราเจอนะคะนอกจากข้อผิดพลาดแล้วอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่เข้าใจคำถามหรือความเห็นต่างๆเราก็สามารถจดได้นะคะจดตรงนี้เพื่อที่จะไปแจ้งให้กับเจ้าของเอกสารในขั้นตอนถัดไปนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของ reviewer ก็คือ review แล้วก็จดข้อผิดพลาดต่างๆที่เจอในเอกสารนะคะนอกจากนั้นต้องจดด้วยว่าอยู่เจออยู่บรรทัดไหนนะคะในการเตรียมในการreview เอกสารเนี่ยมันจะมีความเร็วอย่างที่บอกว่าต่อชั่วโมงเนี่ยจะต้องใช้กี่หน้าอย่างเช่นถ้าเกิดเอกสารที่ไม่ได้สำคัญมากมายอาจจะ 5-10 หน้าต่อชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าสำคัญมากก็ 1-2 หน้าต่อชั่วโมงนะคะคราวนี้เมื่อ reviewer ตรวจทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่การประชุมที่สำคัญก็คือ review meeting นะคะใน review meeting เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนในที่ประชุมนะคะอาจจะอย่างละ20นาทีก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ว่าควรจะจัดการกันไปคราวนี้ในส่วนแรกก็คือ logging phase นะคะ logging phase เนี่ยจะเป็นส่วนที่reviewer เนี่ยหลังจากที่เขาไปเตรียมอ่านเอกสารมาละจดไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็มาอธิบายว่า defect ที่เขาเจอมีอะไรบ้างคำถามที่เขาเจอ comment มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแต่ละคนก็take turn เปลี่ยนtake turn กันอธิบายนะคะตัวนี้อาจจะบอกทีละหน้าทีละ reviewer อธิบายคนที่เป็น recorder ก็จดข้อมูลเหล่านี้ลงไปในเอกสารนะคะในช่วงนี้เป็นการจดเฉยๆจะไม่มีการมาพูดคุยตกลงอะไรกันนะคะจดก่อนซึ่งไอการจดตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลา 1-2 defect ต่อนาทีที่ต้องจดเนื่องจาก reviewer แต่ละคนเขาอาจจะไปเจอ defect ที่มันเป็นอันเดียวกันนะคะพอคนที่2เจอ defect ที่มันตรงกับคนที่1เนี่ย recorder เขาก็ไม่ต้องจดแล้วเพราะว่ามันเคยเจอแล้วอาจจะเพิ่มเติม comment นิดหน่อยลงไปได้นะคะคราวนี้เวลาที่เราจดเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าตัว review เนี่ยมันมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะคะความรุนแรงก็คือถ้าเกิดสิ่งที่เราเจอเป็น defect ที่อยู่ในระดับ critical ก็คือมันสามารถทำให้เกิดความอย่างเช่นถ้าเราไม่ทำไม่เปลี่ยนถ้าเราทำตรงนี้ไประบบล่มแน่นอนในอนาคตแสดงว่าอันนี้สำคัญมากนะคะหรืออย่างที่สองก็คือเป็น major ก็คือรุนแรงแต่ไม่ถึงกับ critical ก็คือมันยังทำงานได้แต่มันอาจจะทำให้ช้านะคะช้าในระดับหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้ผู้ใช้บางคนเขาไม่ชอบนะคะการทำแบบนี้เนี่ยก็ error ประมาณนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็น major นะคะนอกจากนั้นมันจะมี error ในระดับอื่นๆก็คือ minor อาจจะไม่ได้ทำให้เกิด downstream damage ก็คืออาจจะไม่ได้ทำให้เกิดผิดพลาดมากนะอย่างเช่นอาจจะผิดสแตนดาร์ดนิดหน่อยจะไม่ตรงกับเทมเพลตมากนะอะไรอย่างเงี้ยหรือดีไซน์อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ยังทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือเป็น minor พวกระดับความรุนแรงของ defect ที่เราเจอเราก็ต้องจดอยู่ในเอกสารเหล่านี้ด้วยนะคะ
คนนี้พอเราจดเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนที่2ในลำดับที่2นะคะก็จะเป็นเฟสที่เรียกว่า discussion phase ก็คือทุกคนก็จะมานั่งไล่ดูว่าที่ recorder เขาจดมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรทุกคนเห็นตรงกันไหมนะคะเราควรจะแก้ตรงไหนนะคะอันนี้ก็เป็น discussion นะคะโดยที่คนที่เป็น moderator เขาก็จะเป็นเหมือนเป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ยให้ author กับ reviewer เขาเข้าใจกันและกันนะคะในส่วนที่3ของ review meeting ก็คือ decision phase ก็คือตัดสินใจละว่าเจอ error ตรงนี้ต้องทำอะไรอย่างไรเราจะแก้ไขอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็จากสิ่งที่เราพูดคุยมาเนี่ยมันจะต้องมีการ review อีกหรือเปล่านะคะโดยอาจจะดูจาก exit criteria ถ้าเกิดจำนวน defect ที่อยู่ในระดับ critical กับ major มันไม่มากนักก็คือเดี๋ยวให้ author เข้าไปแก้ไขแล้วก็ follow up นิดหน่อยก็น่าจะพอแล้วนะคะแล้วก็มีการรีวิวอย่างละเอียดที่เพียงพอแล้วนะคะตรงนี้เราก็ถือว่าอ่ะเรารีวิวมาได้อย่างดีแล้วนะคะดีเฟกต์ก็แย่ๆก็ไม่ค่อยเยอะแล้วเราก็ทำงาน อย่างละเอียดนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องรีวิวใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงกับสองข้อนี้อาจจะต้องมีการรีวิวเพิ่มเติมตรงนี้โมเดเลเตอร์ก็สามารถที่ตัดสินใจกันได้ว่าจะทำอย่างไรนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่4ประชุมพอประชุมเสร็จปุ๊บก็จะมาสู่ในส่วนของ reviewer ก็คือคนที่เป็นเจ้าของเอกสารน่ะเขาก็จะแก้ไขตามที่ตกลงกันในที่ประชุมนะคะเขาก็จะต้องใช้วิจารณญาณตัวเองนะคะว่าควรจะแก้ไขตรงไหนอะไรอย่างไรนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ follow up นะคะก็คนที่เป็น moderator ก็จะต้องตรวจสอบว่าเอกสารได้รับการแก้ไขตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่านะคะในทุกๆแง่มุมเลยไม่ว่าจะเป็น defect หรือว่าอยากจะให้ปรับเพื่อให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่คลุมเครือหรือว่าอาจจะต้องปรับคอมเมนต์แก้ตามคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่เจ้าของเอกสารเขาแก้ไขมามันตรงตาม exit criteria หรือเปล่านะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลว่าใช้เวลาไปเยอะมากน้อยขนาดไหนอัตราการรีวิวเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าในการทำ inspection ครั้งต่อไปอะค่ะเราจะได้ทำอย่าง effective แล้วก็ efficient มากยิ่งขึ้นนะคะให้มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำ inspection นะคะจะเห็นว่ามันมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆแล้วก็มีหน้าที่ที่ชัดเจนมากๆด้วยนะคะในการทำ inspection เนี่ยพอพูดถึงการเก็บสถิติเก็บอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาเก็บว่าดีเฟกต์ที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยมีเยอะหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเอาจำนวนดีเฟกต์มาหารกับจำนวนหน้าเราก็จะรู้กับจำนวนดีเฟกต์ต่อหน้าหรืออาจจะหารต่อดีเฟกต์ต่อ 1,000 line of code นะคะจากตรงนี้เราก็จะรู้ว่าคุณภาพของโค้ดคุณภาพของเอกสารทั้งโดยรวมเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะมีการเก็บเวลาที่ใช้ทั้งหมดเวลาที่ใช้ในการรีวิวต่อหน้าเป็นเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็เก็บสถิติเพื่อไว้ใช้ในการทำ inspection ในครั้งต่อไปจะได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะที่บอกเก็บไว้เอาไปวิเคราะห์ในอนาคตได้นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำ inspection นะคะก็หวังว่าจะพอเข้าใจในการทำ inspection